ก็ต้องบอกว่าหลังจากมาตรา44ออกมาใช้กับรถกระบะเนี่ยนะฮะหรือว่ารถยนต์นั่งโดยสารที่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยก็มีเสียงกระทบตามมามากมายนะครับการที่คสช.ใช้อำนาจมาตรา44นะครับบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเนื่องด้วยก็เพื่อความปลอดภัยหากมองอีกด้านนึงนะครับก็เป็นความหวังดีแต่ถ้ามองในทางปฏิบัติจริงแล้วมาตรการที่ออกมาก็สร้างผลกระทบต่อชีวิตประชาชนเป็นจำนวนมากครับจนเกิดแรงต่อต้านอย่างมหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับทางออกเรื่องนี้ควรจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้จากรายงานพิเศษของทีมข่าว News One ครับเหตุผลหนึ่งที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวบังคับใช้กฎหมายจราจรของรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์สาธารณะเนื่องมาจากประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการสัญจรทางถนนติดอันดับ2ของโลกรองจากนามิเบียและกำลังไต่ระดับขึ้นมาอยู่ในอันดับ1หากยังไม่มีมาตรการแก้ไขคงไม่มีใครปฏิเสธความหวังดีของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะคำสั่งที่บังคับให้ผู้ขับขี่และผู้นั่งทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถสาธารณะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพราะนั่นคือการเซฟชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับผู้อยู่ภายในรถแต่เมื่อมีการขยายความไปถึงการห้ามไม่ให้ประชาชนนั่งท้ายรถกระบะรวมทั้งห้ามนั่งในแคปของรถกระบะ1ประตูหรือที่เรียกติดปากกันว่ารถกระบะตอนครึ่งเพราะไม่มีเข็มขัดนิรภัยจึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิตของประชาชนเพราะการห้ามนั่งในแคปก็เท่ากับว่ารถกระบะตอนครึ่ง1คันสามารถบรรทุกคนได้เพียง2คนคือคนขับและคนนั่งข้างเท่านั้นการที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ซื้อรถกระบะตอนครึ่งมาใช้นอกจากราคาจะถูกกว่ารถกระบะ2ตอนแล้วพื้นที่บริเวณกระบะยังมีมากสามารถบรรทุกสิ่งของเพื่อการค้าขายได้มากกว่ายิ่งใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านจากต่างจังหวัดที่มาอาศัยทำงานในกรุงเทพหวังนั่งรถกระบะของญาติหรือเพื่อนกลับบ้านโดยไม่ต้องไปยัดเยียดแย่งชิงกันขึ้นรถโดยสารต่างก็ผิดหวังไปตามๆกันเมื่อมีคำสั่งให้ดีเดย์จับปรับผู้ฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ดังกล่าวในวันพุธที่5เมษายนที่ผ่านมาปฏิกิริยาต่อต้านจึงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและกว้างขวางทั้งการล้อเลียนและโจมตีผ่านโลกโซเชียลบางถึงกับวิจารณ์เลยเถิดไปว่าคำสั่งคสช.ฉบับนี้นอกจากจะสร้างปัญหาให้ชาวบ้านแล้วยังเปิดช่องทำมาหากินให้กับตำรวจมากขึ้นทั้งจากการได้เปอร์เซ็นต์จากค่าปรับหรือการเรียกเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเมื่อมาดูเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งจากค่าปรับพบว่า 50% จะถูกส่งไปให้ท้องถิ่นอีก 5% เข้าเป็นรายได้แผ่นดินที่เหลืออีก 45% จะไปอยู่ในกระเป๋าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับกุมและผู้สนับสนุนงานจราจรจะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ค่าปรับที่ตำรวจได้มีจำนวนไม่น้อยเลยยิ่งจับมากก็ยิ่งได้เปอร์เซ็นต์มากแม้วันนี้รัฐบาลจะอนุโลมให้สามารถนั่งในแคปได้รวมทั้งยอมให้บรรทุกคนได้ไม่เกิน6คนเพราะทนเสียงวิจารณ์ไม่ไหวแต่นั่นเป็นเพียงการผ่อนปรนชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงกรานต์หากหลังสงกรานต์รัฐบาลนำคำสั่งดังกล่าวมาบังคับใช้อีกครั้งก็จะสร้างผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อวิถีชีวิตของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยรถกระบะเพื่อประกอบอาชีพและรับส่งลูกหลานจริงๆแล้วกฎหมายจราจรที่มีอยู่ดีอยู่แล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากความหย่อนยานของผู้บังคับใช้กฎหมายเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานตัวอย่างหนึ่งในหลายกรณีที่เห็นได้ชัดก็คือคดีลูกชายเครือญาติกระทิงแดงชนตำรวจสน.ทองหล่อเสียชีวิตมา5ปีแล้วยังนำตัวมาดำเนินคดีไม่ได้แถมปล่อยให้คดีหมดอายุความไปถึง2คดีดังนั้นรัฐบาลควรหันไปมองการทำหน้าที่ของตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายมากกว่าหันมาโทษประชาชนว่าทำให้เกิดอุบัติเหตุเพียงฝ่ายเดียวทีมข่าว News 1รายงาน